ทาน้ำมันนะคะบางๆที่ตัวขนมจีบค่ะแบบนี้ค่ะขนมจีบจะได้สวยๆแล้วก็ฉ่ำๆนะคะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูขนมจีบกุ้งค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดเลยทีเดียวค่ะเราก็ดัดแปลงมาจากขนมจีบหมูที่ทำครั้งที่แล้วค่ะเป็นสูตรที่ลดทอนนะคะให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สั้นลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมจีบกุ้งค่ะก็จะมีเนื้อหมูติดมันมีกุ้งขาวหรือว่ากุ้งแชบวยนะคะแล้วก็แกะเปลือกค่ะล้างน้ำให้สะอาดเลยมีน้ำเย็นไข่ไก่น้ำมันงาเหล้าจีนน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นซอสปรุงรสมีหอมแดงแล้วก็กระเทียมจีนค่ะแครอทสับต่อมาค่ะส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมี5อย่างด้วยกันค่ะมีพริกแดงนะคะน้ำตาลทรายเกลือซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลค่ะหรือว่าใช้เป็นแบบธรรมดาก็ได้ค่ะมีผักสดนะคะสำหรับกินคู่กับขนมจีบค่ะมีผักชีแล้วก็ผักสลัดค่ะเกี๊ยวนะคะใช้เป็นชนิดบางสำหรับห่อเกี๊ยวโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ส่วนของกระเทียมเจียวนะคะก็จะมีกระเทียมกลีบใหญ่แกะเปลือกมีน้ำมันพืชส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมหมักหมูนะคะก่อนอื่นจะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมที่เราแกะไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้เป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์นะคะก็คือใช้แบบไฟฟ้าค่ะก็จะลดเวลาในการทำลงค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะใช้วิธีการสับหยาบหรือว่าตำเอาก็ได้ค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเทใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปปั่นนะคะใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะคะใส่น้ำเย็นลงไปเล็กน้อยค่ะจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะเนี่ยค่ะเราก็มาเช็คดูว่าได้ละเอียดตามต้องการแล้วหรือยังค่ะถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้เป็นเนื้อหมูบดสับธรรมดาก็ได้ค่ะที่แบบบดมาเรียบร้อยแล้วใช้ตัวนั้นเลยก็ได้ค่ะสะดวกดีเหมือนกันถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปเงี้ยค่ะเติมน้ำเย็นได้อีกนิดนึงค่ะแล้วก็ปั่นต่ออีกนิดนึงค่ะเทออกจากถ้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อหมูละเอียดประมาณนี้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นกุ้งกันต่อค่ะกุ้งขาวนะคะเรานำไปแกะเปลือกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะปกติถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้วิธีการผ่าหลังแล้วก็เอาขี้ออกนะคะขี้กุ้งหรือว่าเส้นดำๆตรงนี้ค่ะออกแต่ว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นกุ้งตัวเล็กนะคะวิธีทำก็คือจะใช้ไม้จิ้มฟันขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็จิ้มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยค่ะเราจะเห็นเป็นเส้นสีดำบนหลังกุ้งแบบนี้นะคะใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆแหลมๆค่ะแทงไปตรงปลายหางแบบนี้ค่ะใต้เส้นดำนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้นิ้วมือกับไม้จิ้มฟันนะคะดึงเส้นดำออกแบบนี้ค่ะจะหลุดมาเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะนี่เราจะแบ่งใส่กุ้งแค่ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็ไว้แต่งด้านหน้าขนมจีบค่ะแล้วก็ปั่นเลยค่ะเนื้อกุ้งจะปั่นง่ายนะคะแป๊บเดียวเขาก็ละเอียดแล้วค่ะเทใส่ชามผสมไว้เลยค่ะชามเดียวกับเนื้อหมูได้เลยนะคะต่อมาค่ะเตรียมชามผสมนะคะใส่เนื้อหมูกับเนื้อกุ้งที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยตามด้วยหอมแล้วก็กระเทียมที่เราสับไว้ค่ะแครอทสับค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะใส่เข้าไปก็เพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติเนาะจะได้มีผักทานด้วยค่ะเพิ่มประโยชน์นิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ไม่ต้องใส่ถึงฟองนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักมาใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะแป้งข้าวโพดค่ะพริกไทยป่นค่ะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงาเพิ่มความหอมเล็กน้อยค่ะตามด้วยเหล้าจีนนิดนึงค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเหล้าจีนก็จะมีความหอมเฉพาะตัวนะคะจากนั้นก็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนวดแบบนี้เลยนวดเข้าหาตัวแล้วก็กดลงแบบนี้นะคะจะได้ทั่วถึงนวดจนเข้ากันดีเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อหมูที่เราผสมจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่กล่องปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะพักไว้อย่างน้อย30นาทีหรือถ้ามีเวลาก็1ชั่วโมงหรือว่า1คืนยิ่งดีเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะทำกระเทียมเจียวเตรียมไว้ก่อนค่ะ
ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะตามด้วยกระเทียมที่เราสับไว้แล้วค่ะแล้วก็คนตลอดเลยนะคะเจียวให้กระเทียมกรอบเลยค่ะกระเทียมเจียวจะไว้โรยขนมจีบนะคะเจียวจนกรอบเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็เจียวจนเป็นสีเหลืองอมทองแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะทีนี้จะเทใส่ตะแกรงนะคะแยกกระเทียมกับน้ำมันออกจากกันค่ะแล้วก็เทลงเลยค่ะพักไว้แบบนี้นะคะจนเสด็จน้ำมันดีเลยค่ะกระเทียมเจียวก็จะกรอบแล้วก็หอมดีค่ะเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มสำหรับขนมจีบต่อเลยค่ะไม่ต้องล้างกระทะนะคะใส่น้ำสาลงไปเล็กน้อยค่ะนิดเดียวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะต้มแค่พอเดือดก็พอแล้วค่ะแค่น้ำตาลทรายละลายดีนะคะแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่อยใส่พริกทีหลังค่ะต่อมาค่ะเตรียมแผ่นแป้งสำหรับห่อขนมจีบแผ่นแป้งจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นเกี๊ยวชนิดที่แบบบางมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเราจะตัดมุมนะคะเพื่อให้ห่อเกี๊ยวง่ายค่ะบางสูตรก็จะตัดเป็นวงกลมนะคะสูตรเราก็จะเน้นง่ายค่ะตัดแค่มุมก็พอค่ะนี่ค่ะลบมุมนะคะสี่ด้านเลยหรือว่าถ้าขยันนะคะก็ตัดมุมแบบนี้ได้อีกค่ะนี่ค่ะเกี๊ยวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแผ่นกลมๆแบบนี้ก็ไม่ได้กลมขนาดนั้นนะคะก็ใช้ได้ค่ะประมาณนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะหลังจากที่เราทำแผ่นเกี๊ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาห่อขนมจีบกันค่ะก็จะมีเตรียมแผ่นเกี๊ยวหมูที่เราหมักไว้แล้วค่ะมีกุ้งแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นถาดสำหรับรองขนมจีบที่เราทำแล้วนะคะมีน้ำมันพืชที่ได้จากการเจียวกระเทียมค่ะเอาแป้งซิลิโคนทาน้ำมันบางๆค่ะบนใบตองแบบนี้นะคะเวลาที่เราวางขนมจีบเนี่ยจะได้ไม่ติดค่ะเนี่ยทาจะทั่วเลยค่ะวิธีห่อนะคะเราก็จะหยิบแผ่นแป้งมา1แผ่นค่ะแผ่นแป้งจะเห็นว่าเป็นแป้งขาวๆเกาะทั้ง2ด้านเลยนะคะเราจะเอาแผ่นแป้งเนี่ยล้างน้ำนิดนึงค่ะล้างแป้งนิดเดียวค่ะอย่านานนะคะไม่งั้นแป้งจะเละค่ะแล้วก็วางบนฝ่ามือแบบนี้นะคะตักเนื้อหมูที่เราหมักไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ลวกแผ่นแป้งขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะใช้นิ้วมือนะคะบีบดันเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดทรงให้สวยงามค่ะนี่ค่ะคำเล็กคำใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะกุ้งนะคะวางลงไปข้างบนแบบนี้ก็ได้ค่ะจะวางตัวนึงหรือว่าครึ่งนึงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็วางไปเลยค่ะ1ตัวเต็มๆแบบนี้ใหญ่ๆแล้วก็วางไว้ในถาดแบบนี้ค่ะเราจะทำแบบนี้ค่ะจนเสร็จเลยนะคะขนมจีบที่เราทำเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเอาน้ำมันพืชที่ได้จากการเจียวกระเทียมค่ะทาบางๆนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตัวกุ้งเงาแล้วก็สวยนะคะไม่แห้งจนเกินไปค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะเต็มคำเลยทีนี้ก็จะใส่ถาดเตรียมนึ่งค่ะเตรียมซึ้งนะคะแล้วก็รองด้วยใบตองค่ะถ้าไม่มีใบตองนะคะก็ใช้เป็นกระดาษไขธรรมดาก็ได้นะคะทาน้ำมันบางๆค่ะให้ทั่วๆเลยแล้วก็เอาขนมจีบค่ะวางในซึ้งเลยค่ะเว้นให้มีระยะห่างนิดนึงนะคะจะได้สุกทั่วถึงนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะจากนั้นก็ลดไฟลงค่ะให้เหลือน้ำเดือดเบาๆนะคะนำขนมจีบที่เราเตรียมไว้ลงไปนึ่งเลยใช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาทีค่ะดูให้ขนมจีบสุกดีค่ะผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะเราก็เปิดฝาซึ้งค่ะทาน้ำมันนะคะบางๆที่ตัวขนมจีบค่ะแบบนี้ค่ะขนมจีบจะได้สวยๆแล้วก็ฉ่ำๆนะคะทาบางๆนิดหน่อยพอค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะนึ่งอีกประมาณ5นาทีค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่จัดเสิร์ฟกันอีกครั้งนึงค่ะน้ำจิ้มที่เราพักไว้จนเย็นสนิทแล้วค่ะเราก็เอาพริกไปสับให้ละเอียดค่ะหรือว่าใช้วิธีการตำก็ได้ค่ะใส่ลงไปในน้ำจิ้มเลยค่ะความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบนะคะคนให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มขนมจีบแล้วค่ะพอขนมจีบสุกนะคะเราก็จัดใส่จานแบบนี้ค่ะวางใบผักชีลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามนี่นิดนึงค่ะแล้วก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะที่เราทำไว้ค่ะนี่ค่ะกรอบเลยโรยลงไปบนขนมจีบแบบนี้เลยนะคะใครที่ไม่ชอบกินกระเทียมเจียวก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะแล้วก็ตักน้ำจิ้มนะคะใส่ถ้วยแบบนี้เลยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะขนมจีบกุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแบบนี้นะคะผักชีแล้วก็ผักที่กินคู่กันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะ
กลิ่นแบบว่าหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าคำใหญ่มากอร่อยคือเมื่อกี้เราตักน้ำจิ้มนะคะราดลงไปมันก็จะมีพริกนิดนึงค่ะทำให้มีรสเผ็ดๆนิดนึงค่ะแซ่บเลยค่ะอร่อยดีอ่ะส่วนตัวกุ้งนะคะก็จะเป็นเต็มตัวแล้วที่เราใส่รสชาติหวานดีค่ะขนมจีบกุ้งทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครๆก็ทำได้แน่นอนค่ะลูกใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเน้นๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วขนมจีบนะคะถ้าเราทำเป็นอย่างหนึ่งสมมติว่าทำขนมจีบหมูเป็นเราก็ดัดแปลงเป็นขนมจีบกุ้งขนมจีบปูขนมจีบปูอัดหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะทะเลอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยลองทำสักอย่างนึงก่อนค่ะพอเริ่มรู้เทคนิคแล้วก็จะต่อยอดไปอย่างอื่นได้อีกค่ะใครที่ชอบกินเมนูขนมจีบนะคะลองทำสูตรนี้ด้วยนะคะรับรองว่าจะติดใจเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ